ใครว่างงานเชิญตรงนี้งานพาร์ทไทม์ต้องการเกือบ 30,000 ตำแหน่งสวัสดีค่ะวันนี้ท่านใดที่กำลังหางานนะคะหรือตกงานอยู่นะคะวันนี้เรามีข่าวดีเกี่ยวกับงานมานำเสนอให้ท่านรับชมนะคะซึ่งตำแหน่งงานที่ว่าก็เป็นงานพาร์ทไทม์นะคะที่ต้องการมากที่สุดในขณะนี้ก็คือพนักงานจัดส่งสินค้าเดลิเวอรี่นะคะ 25,000 อัตราเลยนะคะแล้วก็พนักงานคลังสินค้า 2,000 อัตราพนักงานบริการ374อัตราพนักงานฝ่ายผลิต100อัตรานะคะพนักงานเสิร์ฟ56อัตราพนักงานครัว55อัตราพนักงานขาย41อัตราและแคชเชียร์นะคะ25อัตรานะคะแล้วก็ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย20อัตรานะคะแล้วก็ธุรการ18อัตรานะคะรวมทั้งสิ้นนะคะ 28,363 อัตรานะคะซึ่งกรมจัดหางานเขาทำไว้ให้นะคะโดยท่านสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะคะนี่เลยนะคะ smartjob.doe.go.th นะคะเราจะขึ้นไว้ให้ตรงซับไตเติลนะคะเพื่อให้ท่านดูง่ายๆนะคะท่านสามารถเข้าไปสมัครออนไลน์ได้เลยนะคะไม่ต้องไปที่กรมจัดหางานนะคะท่านเปิดดูท่านจะเห็นเลยนะคะว่าบริษัทไหนบ้างอยู่ที่ไหนสามารถสมัครออนไลน์ได้เลยนะคะซึ่งบริการนี้นะคะครอบคลุมทั้งแบบเต็มเวลาแล้วก็พาร์ทไทม์นะคะสะดวกแก่คนหางานนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุหรือกลุ่มคนพิการนะคะซึ่งผู้ที่ต้องการทำงานนะคะสามารถไปสมัครงานและแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องเลือกตำแหน่งงานว่างหรือเลือกสถานประกอบการที่ต้องการได้นะคะหลังจากที่ผู้สมัครงานได้เลือกตำแหน่งงานว่างแล้วระบบจะทำการแมทชิ่งนะคะหรือจับคู่ว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของสถานประกอบการใดนะคะโดยระบบจะแจ้งเตือนไปยังสถานประกอบการด้วยว่ามีผู้สมัครงานรายใดเหมาะสมกับตำแหน่งงานของบริษัทนั้นๆ นะคะทำให้ทั้งผู้สมัครงานและสถานประกอบการสามารถพิจารณาจ้างงานกันได้โดยตรงนะคะประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายนะคะท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th นะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กระทรวงแรงงานนะคะ1506นะคะกด2กรมจัดหางานนะคะนี่คือความคืบหน้าสำหรับคนที่ต้องการทำงานนะคะลองดูนะคะสวัสดีค่ะ